ข่าวด่วนครับทุกคนก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับสาหรับเพลงใหม่ของอุคงอิงเพชรบ้านแพงนางฟ้าหน้าห้านครับทุกคนดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับส่วนพี่อุ้มก็คือดูแล้วจะร้องไห้ครับทุกคนจะร้องไห้เพราะอะไรเพราะตื้นตันเพราะอุคงอิงเพชรบ้านแพงทําออกมาดีมากๆเลยนะครับทุกคนเนาะด้ยได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเสียงน้องหรือ MV อะไรต่างๆครับนะอยากจะร้องไห้เพราะว่าเด็กคนนี้เก่งหรือเกินเก่งแบบ เก่งเกินวัยมากๆครับสำหรับเพลงนางฟ้าหน้าห้านครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่าใน MV เนี่ยนะครับครูหมอนอิงเป็นตัวดําเนินเรื่องเลยนะครับก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นแก๊งแก๊งหนึ่งนะครับที่ชอบหมอลำเป็นสาวยุคใหม่เนี่ยที่ชอบดูหมอลำนะครับหลังจากนั้นมีสาวน้อยเพรพันแพงเนี่ยเออมาเล่นใกล้ๆบ้านนะครับน้องเบียร์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะครับก็เลยมาชวนไปเต้นหน้าห้านนั่นเองครับทุกคนเนาะก็คือแบบในเนื้อเรื่องจะเป็นแบบหาวดดองๆองนะครับ เป็นเนื้อเรื่องที่สนุกสนานครับทุกคนเนาะซึ่งเพลงนี้เนี่ยอุ้มมองว่าโอ้โหทั่วบ้านทั่วเมืองทุกคนเข้าใจไหมครับคำว่าทั่วบ้านทั่วเมืองต้องร้องจริงๆสําหรับเพลงนี้นะครับนางฟ้าหน้าห้านครับทุกคนแต่งโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยเนาะแล้วก็โปรดิวเซอร์ก็คือ,อทนายเออำนวยการผลิต หนุ่มโจนะครหรือบอสโจของเราครับทุกคนนาะซึ่งทําออกมาได้ดีมากๆด้วย MV ครับแล้วก็น้ําเสียงของน้องครับทุกคนซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากๆสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงครับทำให้เพลงนี้ออกมาสมบูรณ์แบบมากๆและวันนี้วันที่19นะครับเป็นวันที่เขากําลังจะเลือกตั้งนายกเนาะแล้วก็วันนี้ดูซิว่าจะมาแรงติดหนึ่งในมาแรงหรือเปล่าแต่อุ้มว่าไม่รอดไม่รอดที่จะติดในมาแรงนะครับทุกคนสาหรับเพลงใหม่ของน้องครับทุกคนและนะครับอึ้งกับ ความสามารถขององค์อิงครับทุกคนน้องไม่ว่าจะเป็นเสียงของน้องที่แบบเป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วก็เพลงเร็วอะ่ะน้องทําได้ดีมากๆปกติเราจะได้เห็นอ่ะหอฟันมาลังห้านเลือกเขาสะอ้นะครับน้ําตาอีหลาน้อยเป็นเพลงช้าใช่ไหมครับซึ่งเราก็ไม่คิดว่าน้องเนี่ยจะ ทำเพลงของตัวเองที่เป็นเพลงเร็วออกมาได้ดีขนาดนี้ครับพี่อุ้มให้10 10 10แล้ววันนี้คิดว่าต้องติดหนึ่งในมาแรงแน่นอนครับทุกคนหลายคนที่ยังไม่ได้ฟังนะครับก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่ชอบสาวไรเพร้แพนแพงครับทุกคนวันนี้เขาปล่อยตั้งแต่9ก้าโมงเลยพี่อุ้มก็ตื่นมาตั้งแต่9ก้าโมงแล้วพี่อุ้มก็พยายามดูรายละเอียดต่างๆของ MV นะครับซึ่งจะมีคุณแม่ซาซาลิลลี่มาแสดง MV ร่วมด้วยสร้างสีสันครับทุกคนซึ่งคุณแม่เนี่ยก็โอ้โหเต้นสุดมันกันเลยท นะเรียกได้ว่าน้องบนเวทีก็คือสง่างามมากๆใน MV นะครับและตัวจริงวันนั้นก็คือสวยมากองคอิงเทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่านตลอดเหมือนที่พี่น้ำเพชรนะครับได้มาเล่าประสบการณ์อุ้มฟังเนะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากด้วยความคุ้นเคยอะไรกันต่างๆด้วยแล้วน้องก็คือเทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่านตลอดสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับเรียกได้ว่าเก่งเกินวัยจริงๆและเพลงนี้นะครับอุ้มก็ขอส่งกําลังใจไปให้น้องด้วยก็แล้วกันนะครับเรียกได้ว่าเพลงเนี้ยนะครับชอบลุคนี้อง์อิงมากครับทุกคนเราไม่ได้เห็น น้องเนี่ยทาผมทรงนี้เลยแบบเบาๆ,ๆแบบเนี้ยแต่ว่าแต่งหน้าก็คือแบบเขาเรียกว่าน้อยแต่มากเรียบแต่โก้นะสำหรับ MV เพลงเนี้ยนะครับแล้วก็แดนซ์ทรงแดนเซอร์อะไรต่างๆทุกคนอุ้มสอบถามหน่อยแดนเซอร์นี่คือแดนเซอร์ในวงสาวน้อยพี่บ้านแพงใช่ไหมทาไมวันนั้นคือแต่งตัวแต่งหน้าสวยหมดเลยอะอยากรู้ว่าใครเป็นคอสตูมนะครับคอสตูมคือดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าทางคุณหมอนอิงเองหรือพี่ปุ๊กลุกเนาะคอสตูมคือจัดเต็มแล้วก็ ดูแบบเป็นนางฟ้าหน้าห่านจริงๆอ่ะนะครับทุกคนนาะซึ่งเพลงเนี้ยเขาก็าได้ตีโจทย์นะฮะมาว่านางฟ้าหน้าห่านก็คือทําให้มันสมฉายานะครับก็สมฉายาจริงๆนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นพี่ปุ๊กลุกครูหมอนอิงใน M v มก็คือเขาล่าเริงแจ่มใสแล้วเหมือนแบบอ่าเป็นนางฟ้าหน้าห่านจริงๆอ่ะครับทุกคนเป็นเหมือนคนในหมู่บ้านนั้นจริงๆที่มาดูหมอลำสาวน้อยเป็นแพงนะครับทุกคนเนาะก็รีได้ว่าเพลงเนี้ยก็คือให้ผ่านมากๆแล้วก็ วันนี้ก็คือแบบลงไม่กี่นาทีทะลุหลายแสนวิวไปแล้วครับทุกคนนะเรียกได้ว่ามาแรงแล้วก็กระแสนเนี่ยมาแรงจริงๆสําหรับเพลงนี้นะครับทุกคนเนาะตั้งแต่ถ่ายทํา MV แล้วเรียกได้ว่าเหล่าบรรดายูทูบเบอร์เนี่ยก็รุมกันเลยทีเดียวสําหรับวันนั้นนะครับทุกคนเนาะแค่เป็นบรรยากาศถ่ายทํา MV ก็ยังกลายเป็นกระแสทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดนี้ครับเพลงปล่อยออกมาแค่ดนตรีนะครับหลายคนเนี่ยก็อยากฟังเต็มๆแล้วและวันนี้เราก็ได้ฟังเต็มๆไปแล้วนะครับทุกคนเนาะแล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่ได้ฟังก็เข้าไปฟังได้นคงิแ เพลงนี้น้องไปร้องในผับไปไปร้องมินิคอนเสิร์ตก็คือปังนะครับทุกคนซึ่งบอสโซก็เคยพูดไว้นะว่าลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยมันแรงจริงๆทําเพลงออกมาให้ปังๆแล้วก็ร้องดีกว่าแต่อุ้มก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆครับทุกคนและเพลงนี้คิดว่าปังแน่นอนนะครับสำหรับเพลงนี้ร้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองอีกแน่นอนนะครับสำหรับนางฟ้าหน้า้านด้วยดนตรีด้วยเนื้อร้องที่มันแบบฟังง่ายสบายหูครับเปิดฟังได้ตลอดเนะทุกคนสาหรับเพลงนี้เนาะเป็นเป็นเพลงที่สบายหู นะครับเป็นเพลงเร็วที่สบายหูนะครับทุกคนเนาะแล้วถือว่าตอบโจทย์มากๆกับยุคนี้นะครับสำหรับเพลงนางฟ้าหน้าห้านนะ้องรถแห่หมอลำเนี่ยเอาไปร้องได้เลยเนาะเพราะว่าบอสโจก็ไม่ได้แบบอาซีเรียรเรื่องลิขสิทธิ์นะทุกคนเนาะนะนะน่ารักแล้วก็ดีมากๆสำหรับเพลงนี้นะครับส่วนตัวอุ้มก็คือให้10ผ่านนะครับเพราะพ่อ,พอแม่เอฟซีดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับวันนี้อุ้มก็คือดูตามเนื้อผ้า เลยนะครับไม่ได้อวยอะไรเป็นพิเศษไม่ได้สปอยอะไรเป็นพิเศษและภาพสวยมากครับทุกคนภาพของพี่น้ำเพชรคือสวยมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเนาะการดําเนินเรื่องเนี่ยเป็นอะไรที่ดูง่ายเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนะครับสาหรับเพลงนี้เนาะไม่ซับซ้อนเลยก็คือเหมือนกับแก๊งกแก๊งหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นอ่ะจะมาดูสาวน้อยเพ็นมแพงเป็นแก๊งนางฟ้าหน้าห้านนะก็มีพี่โอปอน้องเบียร์พี่ปุ๊กลุกแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ไม่ไทานนมราบนะว่าใครก็นั่นแหละครับทุกคนแบบ แสดงได้ดีมากๆสําหรับเพลงนี้นะครับน่าเต้นแล้วก็มุนๆใจจอยเนาะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับเดี๋ยวอุ้มจะทิ้งลิงก์เพลงนี้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับรักทุกคนนะครับ